สวัสดีครับนี่คือบอร์ดเครื่องซักผ้า Samsung 10กิโลรุ่น WA12K2S ตรงนี้ก็คือจะเป็นปุ่ม Power ในสมัยนั้นจะมี11กิโลออกมาคู่ๆกันนะครับซึ่งจากการดูสเปคและหน้าตาแล้วจากการใช้งานด้วยมองแล้วเหมือนกันเป๊ะเลยครับอันนี้เป็นรุ่น15ปีที่แล้วครับรุ่นนี้ใช้มา15ปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็คือปุ่ม Power ครับสายสีดำนี่ก็คือไป IC สายสีขาวก็คือไป IC ครับอันนี้ก็คือรีเลย์ก็จะเป็นสะพานไฟตัดต่อไฟมานะครับจากเส้นสีขาวให้ลงมาเส้นที่เส้นสีเหลืองไฟ AC ไฟบ้านนะครับจะเข้ามาที่สายสายที่ดำนะครับส่วนอีกเส้นนึงก็จะผ่านฟิลมานะครับเป็นเส้นสีขาวแล้วก็มาเข้าตรงนี้เป็นไฟ AC นะครับเมื่อวัดตรงนี้จะได้220โวลต์นะครับเมื่อทันทีเสียบปลั๊กส่วนสายสีเหลืองจะยังไม่มีไฟนะครับเมื่อเรากดปุ่ม power ปุ๊บ CPU ก็จะสั่ง IC ULN2003 นะครับช็อตรีเลย์ทางด้านฝั่งกดลวดนะครับให้ลงกราวทำให้รีเลย์ทำงานดึงสะพานไฟให้แตะติดกันตัวรีเลย์ก็จะต่อสายขาวกับเหลืองเข้าด้วยกันทำให้ไฟ AC เส้นสีขาวไหลออกเส้นสีเหลืองไปผ่านกดลวดนะครับของทุกๆอุปกรณ์ครับที่เป็นใช้ไฟ AC นะครับผ่านสายสีไปผ่านกดลวดนะครับสมมติเครื่องซักปะมอเตอร์ซักปั่นเข้าไปที่ขากลางของมอเตอร์ซักปั่นนะครับผ่านกดลวดออกมาที่มอเตอร์หมุนฝาสีน้ำเงินนี่จะเป็นมอเตอร์หมุนฝาสีแดงจะเป็นมอเตอร์หมุนซ้ายแต่สมัยนี้นะครับเขาจะกลับสีน้ำเงินจะกลายเป็นหมุนซ้ายแดงจะกลายเป็นหมุนฝาแทนแล้วครับเมื่อผ่านกดลวดออกมาเป็นสายสีน้ำเงินมอเตอร์หมุนฝามันก็จะเข้าไปที่ขา T2 นะครับตรงนี้ครับส่วนตรงไหนมอเตอร์หมุนซ้ายหมุนฝานั้นยังไม่ได้ลองดูนะครับแรกก็จะมีทั้งหมด5ตัว1 2 3 4 5นะครับเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดรูปร่างเป็น TO220 มอเตอร์หมุนซ้ายหมุนฝาจะต่ออยู่กับซิงค์นะครับเพราะเนื่องจากต้องใช้การระบายความร้อนกินกระแสเยอะส่วน3ตัวนี้นะครับเป็น3ตัวใหญ่ซึ่งสมัยใหม่นี่ก็จะใช้เป็นทรานซิสเตอร์ตัวเล็กๆรูปร่างเหมือนทรานซิสเตอร์ตัวเล็กๆไปแล้วครับเพื่อประหยัดงบประมาณครับสายสีเหลืองก็จะไปผ่านกดลวดของอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับทุกอย่างนะครับแล้วก็ออกมาอันนี้เป็นมอเตอร์ซักปั่นมอเตอร์ซักปั่นก็จะออกมาที่มอเตอร์หมุนฝาแล้วสมมติว่าตรงนี้เป็นขาที่2นะแล้วก็จะเข้าไปขาที่2ของอันนี้สมมติเป็นมอเตอร์หมุนฝาก็แล้วกันนะครับแต่มันก็น่าจะใช่เพราะมันอยู่ใกล้กันนะครับเมื่อเข้ามาที่2มันก็จะต่อเข้าขาที่2ขาที่1อยู่ขา1นะครับ1 2 3เรียงตามลําดับนะครับขา1อยู่ริมขา2อยู่กลางขา3อยู่ริมนี้ขา3ริมนี้ก็เป็นเกตครับขา1ก็คือที1ขา2ก็คือที2ขา3ก็คือเกตทุกทั้ง5ตัวครับเหมือนกันหมดครับขาจะอยู่เหมือนกันหมดสายสีเหลืองผ่านเข้าไปที่มอเตอร์ซักปั่นที่ขากลางนะครับแล้วก็ผ่านกดลวดภายในมอเตอร์แล้วก็ออกมาเป็นสายสีน้ำเงินตรงนี้นะครับออกมาเป็นสายสีน้ำเงินวิ่งมานะครับมาเข้าที่ตรงแจ็คนี้แล้วก็ต่อขานี้ก็จะไปต่ออยู่กับขาที่2แบบตรงๆนะครับซึ่งเป็นขากลางครับส่วนสายสีเหลืองนะครับก็ยังวิ่งผ่านไปเส้นมอเตอร์หมุนซ้ายนะครับซึ่งเป็นเส้นสีแดงในสมัยนั้นแล้วก็ไปลงที่ขาที่2ซึ่งเป็นขากลางครับสายสีเหลืองอีกแล้วครับหมุนเข้ามานะครับผ่านมาที่วาล์วน้ำผงซักฟอกซึ่งเป็นสายสีน้ำตาลนะครับผ่านกดลวดของวาล์วน้ำนะครับวาล์วน้ำก็จะมีตัวเดียวแต่จะมี2ตัวอยู่ภายในครับเรียกว่า2 in 1ก็จะมีวาล์วน้ำของผงซักฟอกและวาล์วน้ำของน้ำยาปรับผ้านุ่มสายสีเหลืองก็จะวิ่งเข้าไปในวาล์วน้ำนั่นแหละครับผ่านกดลวดแล้วออกมาเป็นสายสีน้ำตาลนะครับสายสีน้ำตาลมันวิ่งมาทางนี้นะมันวิ่งมาทางนี้วิ่งมาจากวาล์วน้ำนะครับวิ่งมาเข้ามาที่สายสีน้ำตาลมารออยู่ตรงนี้แล้วสายสีน้ำตาลนี่ก็จะมุดออกมานะครับมุดออกมาเข้าที่ขา2นะครับขากลางครับมุดออกมาเข้าขากลางของตะแอกนะครับจะมีตัวนึงครับที่จะเป็นวาล์วน้ำหมุนตะกอกก็ให้เดานะครับเดาก็คือตัวนี้ครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ตัวไหนก็คือตัวนั้นแหละครับในกรณีที่อยากจะรู้ว่าเป็นตัวไหนครับก็ง่ายๆครับวัดที่ขากลางครับเอามิเตอร์นะครับจับที่ขากลางนะครับตั้งไปที่ยานคุณ1นะครับหรือมิเตอร์ดิจิตอลตั้งไปย่านโอห์มจับที่ขากลางเป็นหลักนะครับขากลางนะครับแล้วก็วัดกับตรงนี้กลางแล้ววัดแต่ตรงนี้กลางแล้ววัดตรงนี้ถ้าอันไหนได้โอห์มต่ำเป็น0โอห์มก็นั่นแหละครับตัวนั้นแหละเป็นของผงซักฟอกนะครับนี่อันนี้ก็คือการหานะครับหาว่าเนื่องจากตัวมันเนี่ยจะเข้ามาต่อที่ขาที่2เสร็จแล้วสีเหลืองนี่ก็จะวิ่งไปผ่านกดลวดของวาล์วน้ำนะครับเป็นวาล์วน้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วก็ผ่านคนลวดมาแล้วก็ออกมาเป็นสายสีอะไรครับสีเทาเนี่ยออกมาทางนี้นะครับมันจะวิ่งมาอย่างนี้นะครับสายสีเทาวิ่งมานี่แล้วก็เข้ามาที่แจ็คตรงนี้แหละครับเมื่อมันต่อเข้าไปในแจ็คแล้วนะครับวงจรมันก็จะวิ่งนะครับผ่านลายวงจรออกมานะครับด้านล่างนะครับพุ่งเข้ามาที่ตายแอกตัวนี้นะครับอันนี้สันนิษฐานแล้วนะครับอันนี้ผมสันนิษฐานจากระยะทางนะครับน่าจะเป็นตัวนี้ครับแต่ถ้าจะให้แน่นอนต้องวัดนะครับอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับสายสีเทาก็จะมุดเข้าตะแอกสมมตินะครับสมมติว่าเข้าขากลางตัวนี้ซึ่งเป็นขาที่2ครับก็เป็นว่าจบนะครับสำหรับการวิ่งของสายที่บอกว่าเมื่อกดปุ่ม power แล้วมันจะทำอะไรมันก็จะวิ่งอย่างนี้แหละครับวิ่งมาต่อกันหมดครับส่วนสายที่ดำนี่แหละครับสายที่ดำนี่ก็จะต่อแจ็คนี้นะครับแล้วที่ลายวงจรนะครับมันก็จะวิ่งนะครับอันนี้ก็คือไฟซีซั่นหนึ่งนะครับเมื่อเข้าลายวงจรปุ๊บเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปที่ขาที1นะครับที่อยู่ขา1ตรงนี้นะครับขาริมสุดเลยครับ
จากนั้นมันก็จะวิ่งเข้ามาที่ทีหนึ่งครับทีหนึ่งตรงนี้นะครับมันไม่ได้กลับด้านนะครับมันวางลักษณะเดียวกันนะครับสังเกตดูนะครับทั้ง3ตัวจะวางลักษณะเหมือนอย่างนี้นะครับท่าเดียวกันนะครับดังนั้นขาทีหนึ่งก็จะอยู่นี่นะครับอันนี้ก็คือขา1ขา2กลางนะครับขา3ริมครับ1ก็คือทีหนึ่ง2ก็คือทีสอง3ก็คือเกตจำง่ายๆรูปร่างเป็น TO 220ครับสายที่ดำเนี่ยมันก็จะเข้าลายวงจรนะก็เข้าไปเข้าที่ขาทีหนึ่งตรงนี้ทีหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็ลากมาทีหนึ่งตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ลายวงจรมันจะวิ่งมาถึงกันหมดทีหนึ่งนี้แล้วก็วิ่งมาทีหนึ่งตรงนี้นะครับที่สายไฟทับอยู่ตรงนี้ไฟตัวนี้ก็จะวิ่งมารอหมดเลยครับรอเพื่ออะไรครับสรุปก็คือสายที่ดำไปทีหนึ่งทั้งหมดครับทั้ง5ตัวไปเพื่ออะไรครับเพื่อรอนะครับรอการครบวงจรนะครับเมื่อครบวงจรปุ๊บอุปกรณ์นั้นๆก็จะทำงานเช่นมอเตอร์หมุนซ้ายครบวงจรก็หมุนซ้ายมอเตอร์หมุนฝาครบวงจรก็หมุนฝาส่วนสายที่ดำลืมพูดไปนะครับสายสีดำเส้นนี้คือมอเตอร์เดินน้ำทิ้งครับเหลืองเข้ามอเตอร์เดินน้ำทิ้งผ่านกดลวดนะครับแล้วก็ออกมานะครับสายที่ดำนะครับวิ่งมานี่ครับมาลงตรงนี้แจ็คนี้นะครับสายสีดำนี้ก็จะวิ่งไปต่อที่ขา T2 เช่นกันครับ T2 ตัวนี้หรือตัวนี้หรือตัวนี้นะครับนี้ก็ต้องวัดดูครับตามที่บอกอันนี้ก็คือขา T2 ครับสายสีดำนี่ก็คือมอเตอร์เดินน้ำทิ้งนะครับมาต่อที่ขา T2 ของกระแทกมอเตอร์เดินน้ำทิ้งนั่นเองครับส่วนมอเตอร์หมุนซ้ายหมุนฝานี่ก็คือตรงนี้สังเกตง่ายๆคือต้องมีซิงค์ติดเพื่อระบายความร้อนนั่นเองครับดังนั้นก็คือหาแค่3ตัวนี้แหละครับที่จะอยู่ตัวไหนสายสีดำก็จะเข้าขา T2 ของกระแทกนะครับมอเตอร์เดินน้ำทิ้งก็คือต้องลองวัดดูนะครับว่าอยู่ตัวไหนนะครับ3ตัวนี้นะครับไปต่อกับขาที่2แบบตรงๆนั่นเองครับอันวัดก็จะง่ายส่วนสายสีดำนี้กับสายสีดำนี้มันคนละเรื่องกันนะครับไอ้ดำนี่คือไฟ AC นะครับไอ้ส่วนดำนี้มันเป็นสายสีเหลืองเหลืองเข้ากดลวดมอเตอร์เดินน้ำจริงแล้วออกมาเป็นสายสีดำเสียบจึ๊กเข้าที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ผ่านลายวงจรเข้ามานะครับพามาเข้าขาที่2ซึ่งเป็นขากลางของสายแอคนะครับใน3ตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งครับเสร็จแล้วสายสีดำนี้ก็อย่างที่บอกนะครับก็จะมาจ้ำกับขาที่1ก็จะมาต่อลงลายวงจรเข้ากับขาที่1ทุกขาเลยครับไปที่เป็นที1ทั้งหมดเพื่อรอการครบวงจรนั่นเองครับเมื่อมีสัญญาณสั่งมาที่จากขาเกตนะครับในกรณีที่เรากดปุ่มสตาร์ทปุ๊บเนี่ยมันจะมีสัญญาณนะครับ CPU จะรับรู้ว่าเรากดปุ่มสตาร์ทเค้าก็จะสั่งเลยนะครับสั่งการชั่งน้ำหนักเค้าก็จะไปสั่งผ่าน ICUAN 2003นะครับก็จะทำการต่อไฟเข้ามาให้ที่ขาเกตนะครับซึ่งเป็นขา3ขา3อยู่นี้ครับถ้าถึงคิวไหนทำงานเขาก็จะสั่งขาเกตมาสัญญาณมาที่ขาเกตนั้นเพื่อให้ทริกให้ทำงานนะครับเนี่ยสามขาสามขาสามอยู่ริมนี้ขาสามอยู่ริมนี้ขายามอยู่ริมนี้นะครับอุปกรณ์นั้นก็จะสามารถทำงานได้เนื่องจากขาเกตเมื่อมีสัญญาณไฟ AC มาทริกที่ขาเกตปั๊บเมื่อมาทริกที่ขาเกตปั๊บเกตจะอยู่ฝั่งนี้นะครับถ้าทริกที่ตัวไหนตัวนั้นก็จะทำงานครับครบวงจรหมายความว่าเมื่อทริกปุ๊บขาที่สองที่อยู่กลางๆนะครับที่ต่ออยู่กับพวกสายไฟเนี่ยที่สองเนี่ยที่ผ่านขดลวดมาแล้วนะไอ้พวกนี้ผ่านขดลวดมาแล้วนะครับเหลืองผ่านขดลวดแล้วก็มาเป็นแต่ละสีนะครับเมื่อเกตได้รับแรงทริกปั๊บมันก็จะที2กับที1เนี่ยก็จะกลายเป็นสวิตช์ทันทีครับนั่นก็คือหมายถึงที2กับที1ก็จะช็อตติดกันเป็นสวิตช์เองนั่นเองนะครับช็อตเอาสายสีแดงสมมุติอันนี้ช็อตเอาสายสีแดงนะครับเข้าที่ต่ออยู่กับที2นะครับลงมาที่ขาที1นะครับซึ่งเป็นเส้นสายสีดำทำให้ครบวงจรนะครับต้นกำเนิดจริงๆแล้วมันเป็นสายสีขาวนะไฟ AC นะครับผ่านรีเลย์นะครับผ่านไฟรีเลย์มาเข้าสายสีเหลืองแล้วก็ไปผ่านมอเตอร์ด้านล่างนะครับเข้าขากลางนะครับแล้วผ่านกดลวดมอเตอร์หมุนซ้ายมานะครับแล้วก็หมุนเข้ามาในนี้นะครับเป็นอันนี้เป็นเส้นไฟสีขาว AC นะครับต้นกำเนิดนะครับแล้วก็มาเข้าขา T2 นะครับเมื่อเกตได้รับสัญญาณนะครับ T2 กับ T1 ช็อตเกิดการปั๊บสายสีแดงนี่ก็จะวิ่งลงมาที่ผ่าน T2 ลง T1 T1 ก็วิ่งมาที่สายสีดำนี่นะครับซึ่งเป็นไฟ AC อีกเส้นนะครับเมื่อเอาไฟ2เส้นมาจี้ที่มอเตอร์นะครับมันก็จะเป็นการครบวงจรนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนอย่างนั้นนะครับแต่อันนี้เขาใช้ไตรแอคมาเป็นสวิตช์แทนนะครับแทนการจี้ตรงนะครับเมื่อมาครบวงจรที่ตรงนี้นะครับก็นั่นก็หมายถึงว่าขาวกับดำนะครับครบวงจรนะครับโดยมีกดลวดของมอเตอร์หมุนซ้ายฝังอยู่นะครับสายสีขาววิ่งออกสีเหลืองนะครับผ่านกดลวดมอเตอร์หมุนซ้ายวิ่งออกมาเป็นสายสีแดงแล้วลงมานี่ผ่านขาที่2ลงที่1แล้วก็มาครบวงจรกับสายสีดำนะครับทำให้มอเตอร์หมุนซ้ายทำงานนั่นเองครับแต่ก็ต้องเกี่ยวกับมอเตอร์สักปั่นก็จะต้องใช้การสตาร์ทจาก C ด้วยนะครับวงจรจะต้องสมบูรณ์จึงจะสามารถหมุนได้นะครับอุปกรณ์ตัวอื่นๆก็ทำงานหลักการเดียวกันนะครับหลักการเดียวกันเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นจะอธิบายแค่ตรงนี้นะครับเมื่อเรามิเตอร์นะครับมาวัดไฟจากสีขาวกับสีดำตรงนี้นะครับทันทีที่เราเสียบไฟนะครับยังไม่ต้องกดปุ่ม power อะไรทั้งสิ้นก็จะมีไฟ220โวลต์เลยครับแต่ถ้าเอาดำนะครับกับเหลืองจะไม่มีไฟนะครับเนื่องจากเรายังไม่ได้กดปุ่ม powerเรายังไม่กดปุ่ม power นะครับถ้าเรากด power เมื่อไหร่มันก็จะดังเมื่อนั้นแหละมันก็จะต่อไฟด้วยรีเลย์นะครับแล้วไฟก็จะวิ่งมารอตามที่ผมบอกนะครับปรับไฟไปที่อันนี้ปรับไปที่ DC ผิดนะครับ
วัดแล้วลองดูนะครับไม่ขึ้นครับถ้าปรับไป DC ไม่ได้นะครับเราจะต้องปรับไปที่ AC เอาละครับปรับถูกต้องแล้วครับจากนั้นวัดขาวดำครับเป็นไฟบ้านมานะครับผ่านฟิวมาแล้ว227โวลต์ AC ถูกต้องครับจากนั้นผมดำกับเหลืองดำกับเหลืองได้ 1.7 โวลต์ AC นะครับต้องกดบน power ก่อนนะครับ CPU เขาจึงจะสั่ง IC ไปที่ IC ULN 2003นะครับซึ่งภายใน IC ULN 2003กดแล้วครับไฟก็จะติดนะครับ CPU สั่งไฟไปที่ ULN ได้227โวลต์ครับเมื่อเรากดบน power นะครับ CPU ก็จะสั่งไฟไปที่ ULN 2003นะครับซึ่งเป็น IC Dadington 7คู่อยู่ภายในทำการนะครับช็อตลงกาวนะครับทรานซิสเตอร์ Dadington เมื่อทำงานมันก็จะทำการช็อตสิขา CE ภายใน ULN 2003ให้ติดกันนะครับทำให้ดีเลย์ฝั่งด้านกดลวดครบวงจรนะครับลงกาวไปได้ทำให้ต่อสะพานไฟได้นั่นเองครับจึงไฟออก227โวลต์นั่นเองนะครับสำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ